ก็ตรงนี้จะเป็นฟรีโซนปลายหาดบางแสนนะครับผมก็ใครที่มาแล้วก็มักจะหาที่นั่งไม่เจอเนื่องจากจะมีจุดที่เขาตั้งเป็นเก้าอี้ตั้งเป็นเตียงผ้าใบอยู่เยอะนะครับผมให้หาตรงฟรีโซนฟรีโซนจะมีด้วยกันอยู่8จุดนะครับตั้งแต่ต้นหาดบางแสนมาจนถึงปลายหาดบางแสนฟรีโซนที่กลางหาดบางแสนก็ฟรีโซนที่5กับที่6นะครับหลังศาลเจ้าพ่อแสนใครที่มาหาดบางแสนแล้วยังไม่เคยสักการะไหว้ศาลเจ้าพ่อแสนก็ไปประมาณกลางๆหาดบางแสนนะครับเยื้องบางแสนเฮอริเทจดูนี่ผมนั่งอยู่แป๊บเดียวนะขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้ประมาณยังไม่ถึง4เมตรถ้า4เมตรนี้น่าจะแนวต้นมะพร้าวเซตนี้น่าจะไปแล้วแต่ว่าก็จะขึ้นมาสูงไม่มากจากนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนที่ผมดูกราฟเมื่อกี้มันก็ประมาณสัก 3.8 3.9 ขึ้นมาอีกประมาณ10เซนแค่นั้นแหละประมาณ4เมตรมันก็สูงสุดในรอบเช้าแล้วแล้วก็จะทรงตัวอยู่ประมาณในระดับ3เมตรกว่าๆไล่ไปเรื่อยๆจนช่วงเย็นนู่นถึงจะลงเยอะตามมาวันนี้กล้าลุยเพราะว่าก็กางเกงตัวเดิมเนี่ยเราไม่มีคนมาแบกเหมือนพี่เขานะกางเกงเมื่อวานก็เท่านี้นะอันนี้คือน้ำระดับประมาณ4เมตรนะครับผม4เมตรตัวนี้จะลอยแล้วถ้า 3.5 เมตรตรงนี้ขึ้นโดยไม่ต้องเปียกท้องก็ใครมาช่วงเช้านี้ก็จะเห็นระดับน้ำอยู่ทรงตัวอยู่ประมาณนี่แหละ3เมตรนี่แหละก็น้ำมันจะลงมากๆก็ช่วง4โมงนะครับผมตอนนี้ก็คือขึ้นมาสูงสุดแนวนี้ยาวไปเรื่อยๆแล้วอีกสักพักก็จะเริ่มลดลงไปก็จนถึงช่วง4โมงใครมาช่วงเช้าก็ยังได้เห็นน้ำเยอะๆหน่อยแต่ช่วงเย็น4โมง5โมงเป็นต้นไปก็จะลดลงต่ำมากกว่านี้ก็สำหรับวันนี้เช้านี้นะครับผมก็พามาดูกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งเอาไปลงในบางแสนแหลมแท่นวันนี้อีกสักเล็กน้อยก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผม